สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนเด็กๆคะวันนี้เด็กๆพบกับคุณครูพึ่งนะคะในวันอังคารที่7เดือนกันยายนพ.ศ. 2564ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้อาหารอาหารดีมีประโยชน์วันนี้เป็นเรื่องสุดท้ายของอาหารนะคะนั่นก็คือประโยชน์ของอาหารค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนประโยชน์ของอาหารนั้นเด็กๆคะวันนี้เรามาทบทวนฝึกอ่านตัวพยัญชนะไทยกันนะคะเดี๋ยวเราไปฝึกอ่านตัวพยัญชนะไทยกันก่อนจบแล้วเราก็จะไปเรียนประโยชน์ของอาหารนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านตัวพยัญชนะไทยกันนะคะเด็กๆอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะไปเลยค่ะ1 2 3ก็เอ๋ยกอไก่ขอไข่อยู่ในเล้าขอขวดของเราขอควายเข้านาขอคนขึงขังขอระฆังข้าวฟ้างงูใจกล้าประจานใช้ดีขอสิงตีดังขอช้างวิ่งหนีขอโซ่ล่ามทีขอเชิญคู่กันย่อหญิงโสภาอาจจะสวมพลันขอประปับหุนหันขอฐานเข้ามารองขอนางมณโทหน้าขาวขอผู้เฒ่าเดินย่องนอนเนนไม่มองรอเด็กต้องนิมนต์ต่อเต่าหลังตุงขอผิงแบกขนขอทหารอดทนขอธงคนนิยมเน่าหนูฝักไฟบอใบไม้ทับถมบอปลาตากลมขอพึ่งทำรังบอฝาทนทานขอผ่านวางตั้งบอฟันสะอาดจังขอสำเภากลางใบบอม้าคึกคักยอยักษ์เที่ยวใหญ่รอเรือพายไปลอลิงไต่ราวว่าแหวนลงยาสอสาราเงียบเหงาสอฤาษีหนวดยาวสอเสือดาวขนองหอหีบใส่ผ้าลอจุฬาท่าพยองออ่างเนืองนองหอนกฮูกตาโตเราได้ฝึกอ่านตัวพยัญชนะไทยกันแล้วนะคะต่อไปเรามาเรียนหน่วยการเรียนรู้อาหารดีมีประโยชน์กันนะคะวันนี้เป็นเรื่องของประโยชน์ของอาหารค่ะนี่จะคะเราทุกคนจะต้องกินข้าวใช่ไหมคะข้าวที่เรากินทุกวันทุกมื้อนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายของเรานะคะเพราะข้าวที่เรากินเข้าไปนั้นทำให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงและเจริญเติบโตสมวัยด้วยค่ะดังนั้นเด็กคนไหนที่ไม่ชอบกินข้าวหรือกินข้าวน้อยจะต้องกินข้าวเยอะๆนะคะเพราะจะทำให้ร่างกายของเด็กๆแข็งแรงค่ะเด็กๆคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าเรากินข้าวในแต่ละวันนั้นเราจะต้องกินอาหารหลักให้ครบ5 หมู่ด้วยนะคะอาหารหลัก5 หมู่มีอะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูจะพาไปดูค่ะหมู่ที่1 นะคะได้แก่พวกเนื้อสัตว์ต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเนื้อปลาเนื้อหมูเนื้อไก่นะคะแล้วก็มีไข่กับนมด้วยค่ะหมู่ที่2นะคะก็คือพวกแป้งข้าวน้ำตาลค่ะหมู่ที่3นะคะก็คือพวกผักต่างๆค่ะหมู่ที่4นะคะก็คือผลไม้นั่นเองค่ะหมู่ที่5นะคะก็คือไขมันนะคะไขมันก็จะได้มาจากน้ำมันพืชได้มาจากเนยหรือเมล็ดถั่วต่างๆค่ะนี่ก็คืออาหารหลัก5 หมู่ที่เราจะต้องกินทุกวันนะคะเอาละค่ะเด็กๆคะเรามาทำการบ้านกันนะคะการบ้านอยู่ในหนังสืออาหารค่ะกิจกรรมที่ทำให้เด็กๆระบายสีรูปภาพไข่ตามจริงนะคะคุณครูเพิ่งมีไข่ตัวอย่างมาให้เด็กๆได้ดูด้วยนะคะนี่ค่ะนี่ก็คือไข่ดิบนะคะไข่นี้เด็กๆยังกินไม่ได้นะคะเพราะยังไม่สุกค่ะต่อมาค่ะไข่ดาวนะคะต่อมาค่ะไข่ต้มนะคะเอาละค่ะเด็กๆดูไข่ตัวอย่างแล้วนะคะระบายสีรูปภาพได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เด็กๆได้รู้แล้วนะคะว่า
อาหารมีประโยชน์ต่อร่างกายของคนเรานะคะเมื่อเรากินอาหารหรือกินข้าวเข้าไปนั้นก็จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงและก็เจริญเติบโตด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูพึงก็ขอจบการเรียนการสอนอาหารดีมีประโยชน์เรื่องประโยชน์ของอาหารเท่านี้นะคะและเจอกันใหม่คราวหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆ